Ladies and gentlemen, welcome back to Muay Thai Fighter. And now let's move on to our fourth bout. And this is tonight's main event. เอาละครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เดินทางมาถึงมวยคู่เอกในมวยคู่ที่4ของรายการมวยไทยไฟเตอร์ทางช่อง 9M Court HD หมายเลข30ครับ Alright, ladies and gentlemen, introducing your Thai warrior fighting out of the blue corner. He representing Phetchabun Province. 17 years of age, ladies and gentlemen. Let's hear it for Samji Phetchabana. Introducing your Thai warrior fighting out of the blue corner. He representing Phetchabun Province. 17 years of age. Ladies and gentlemen, let's hear it for Samji Phetchabana. And his support him in the red corner. Another Thai warrior. He representing Chonburi Province. 18 years of age. Ladies and gentlemen, let's hear it for Pin Chai Oh San Sik. Muay Thai Fighter. Ladies and gentlemen, introducing your Thai warrior fighting out of the red corner. He representing Chonburi Province. 18 years of age, ladies and gentlemen, Pin Chai Oh San Sik. และตอนนี้เราเดินทางมาถึงคู่เอกนำรายการกันแล้วครับท่านผู้ชมครับพิกัด63กิโลกรัมนี่คือโฉมหน้าของนักชกในมุมน้ำเงินครับ 3G เพชรบ้านนานักชกรุ่นพี่ครับต้องบอกว่าแข้งซ้ายนั้นหนักแรงครับจะเปิดศึกเจอกับนักชกรุ่นน้องซึ่งมีดีกรีแชมป์จากมวยรอบของเวทีแม็กซ์มวยไทยครับนั่นก็คือหินชัยอแสนศึกเจ้า 3G ในมุมน้ำเงินนะครับชื่อจริงชื่อนายธีรพัฒน์ม่วงน้อยจากตำบลบ้านโคกอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ในวัย17ปีครับท่านประธานโทษครับ20ปีครับส่วนสูง169ซมครับ3ฟอร์มหลังครับชนะ2แพ้1ครับล่าสุดชนะคะแนนเชนอันซารีเอาไว้จากเพชรบ้านนาเพชรบูรณ์ครับส่วนทางด้านนักชกในมุมแดงครับนักชกรุ่นน้องวัย18ปีครับหินชัยหรือว่านายวรการสิริมงคลเพชรขาดมาดนิ่งครับจากตำบลหนองเปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีครับสูง171ซมครับ3ฟอร์มหลังแพ้2ชนะ1เช่นกันครับล่าสุดชนะคะแนนปานน้อยสิทธิ์สั่งปราบเอาไว้จากอแสนศึกครับที่พัทยาชลบุรีโดยคุณแสนศึกพอรุ่งสวัสดิ์นี่แหละครับหรือว่าคุณออสอแสนศึกครับผู้ที่ขึ้นมาถอดมงคลให้กับเจ้าหินชัยส่วนมุมน้ำเงินครับคุณทองรักสุขปัญญาครับขึ้นถอดมงคลให้กับ 3G นะครับวัดกันในเรื่องหนักกับฝีไม้ลายมือครับกรรมการสุทัยยาพลายนันผู้ชี้ขาดสับมือและต้นชกแรกครับนะครับนักชกมุมน้ำเงินนี่รอคมเข้มครับนักชกจากเพชรบูรณ์ 3G เพชรบ้านนาครับเราพยายามเตะกวาดไทยวันนี้แฮนเดิลขี้เข้าหาครับวันนี้เดินเกมสุขุมครับชัยนั้นได้ลอยก็จริงเลยครับแต่ว่าความหนาและความหนักอยู่ที่ทางด้าน 3G ครับโอ้โหเตะซ้ายผ่านเข้ามาครับมีหน้าเครือครับเตะซ้ายต่อซ้ายจากทางด้าน 3G เสียบแล้วครับเดี๋ยวจะเข้าพับในก่อนขึ้นบนครับชัย 3G วางซ้ายชัยพยายามเดินครับเตะ 3G นี่ซ้ายล้นเลยครับซ้ายตัดมาประสานแข้งลูกนี้ครับต่างฝ่ายต่างก็ตัดแข้งได้ไปรับเยอะๆไปลองของมากๆหรือไม่ดีนะครับทางด้านเจ้าหินชัยต้นเกมเนี่ยจัดจ้านเลยครับ 3G เปิดมานานหินชัยเข้ามาเรื่อยๆครับฟาดด้วยแข้งขวาเข้ามาครับซ้ายโอ้โหเตะซ้ายต่อยซ้ายก็เจอขวาหนักๆสวนเลยครับมีดีเหมือนกันครับพี่ดอยครับสำหรับทางด้านหินชัยแต่มาคนละดอกครับจิ้มมาเข้ามา 3G เตะซ้ายต่อยซ้ายอาวุธเดิมครับตรงนี้แก้เกมมาสู้ครับถึงได้เลี่ยงเข้ามาครับด้วยแข้งซ้ายครับทางด้าน 3G ครับขวาไปค้ำแล้วซ้ายคอยเติมสินชัยแห่ทีมงานบอกให้เดินครับค่อยๆเบียดเลยครับไม่เหนียวโอ้โหซ้ายเข้าเต็มลำตัวเลยครับนี่ครับมวยคนละกาดท่านผู้ชมพอโดนเนี่ยมันเต็มแข้งเหลือเกินครับครับจังหวะเริ่มเข้าล็อกครับทางด้าน 3G ครับ
เก็บเอาไว้ดีแต่เอาแหต้องทบทวนใหม่ครับเตะขวาตรงนี้ยังไม่เข้าเป้าครับพยายามจะตัดเกี่ยวไม่ลงครับระหว่างใช้ซ้ายคอยทำครับสัจจีทิ้งด้วยมันแล้วเข่าลอยซ้ายของทางด้านสัจจีเข้าเป้าทุกลูกครับเตะซ้ายแต่แพ้แล้วทางจังหวะนี้มีกระโดดเข่าลอยเข้าไปรอจังหวะวางขวามาเอาแม่พอเปลี่ยนไปออกขวาตัวเองไปเสียหลักครับทำไงซ้ายดีอยู่แล้วครับออกขวานี่เสียหลักเหมือนกันอาแล้วพยายามกวาดยังไม่ล้มครับหน้าเข้ามาซ้ายหลุดแล้วทีเติมครับสุชัยไล่เข้ามาบ้างพยายามจะเขี่ยเข้าไปหลอกล่างก่อนครับขึ้นบนเลยครับทันทีครับทางด้านสุชัยทันทีพยายามกวาดล่างแล้วสับสอกซ้ายอีกแม่ซ้ายกับขวาคู่นี้ทำงานได้ดีทั้งกันทั้งคู่ครับไปยัดแข้งเข้ามาอะไรครับอยากจะล็อกเอาไว้แต่ว่าก็ยังตีไม่ได้กับวงในเป็นมวยที่ถนัดวงนอกทั้งคู่ครับต่อไปเดินครับแหมลูกนี้โดนทีเสียหลักครับด้านหินชัย3ทีก็เก่าเกมพอตัวครับนะครับดูจังหวะไว้ครับหินชัยมวยบรรยากาศแบบนี้จังหวะต้องดีครับต้องแม่นด้วยครับเพราะว่าพอหลุดนั้นโดนลงโทษแน่ๆครับหมดยกแรกครับคนครับท่านผู้ชมครับสำหรับผู้เอกนำรายการในวันนี้ครับพิกัด63กิโลกรัม3จิ๋วเพชรบ้านนาก็มีความหนักคอยเล่นงานกวาดเกมเข้าใส่นักชกรุ่นน้องครับเจ้ากินชัยก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันเพราะว่ามีดีกรีระดับแชมป์มวยรอบของเวทีแม็กซ์มวยไทยจังหวะเตะขวาหลุดครับโดนซ้ายเลยครับแล้วเดี๋ยวที่เรียนอะไรครับท่านผู้ชมมวยคนละกาดพอขยับก้าวพลาดนิดเดียวเนี่ยโดนลงโทษครับเอาละครับยกที่2ว่ากันต่อครับน่าจะถึงต้นเกมครับใครตรงนี้ทีมงานอ้าวแล้วกวาดเสียตกลงไปครับด้าน 3G หินชัยเปิดเกมเร็วทันทีครับโดนปุ๊บ 3G ก็คืนปั๊บเลยครับไล่เข้ามาครับวัดระยะครับด้านหินชัยจิ้มมาขวาวางด้วยแข้งเติมครับเปิดเกมแล้วก็ทำได้ดีครับด้านหินชัย 3G อ้าวรอบเก็บตกได้ตรงนี้หัวแข้งซ้ายเต็มชายโครงครับสร้างจังหวะให้กับตัวเองอยู่ครับด้านสามชิ้นหูโดดแข้งขวาหินชัยด้านหินชัยครับโดนเข้าไปครับนี่ครับสามจีพยายามเดินคู่ขู่ด้วยสายตาครับขู่ไปเตะไปครับนะครับต้องบี้กันต่อสามจีรวบในแต่ก็ยังตีได้ไม่ถนัดครับเกมยังคงอึดอัดอยู่ครับสำหรับคู่นี้สายโอ้โหมาอีกแล้วครับชิงจังหวะก่อนเลยครับสามจีนี่ครับชิงเตะก่อนครับสามจีหินชัยนี่ลังเลไม่ได้ครับจะเดินต้องเดินให้สุดนี่แหละครับเจ้าของชายาซ้ายไฮสปีดเริ่มทำเกมบ้างครับด้าน 3G หินชัยก็พยายามจะเบียดนะครับเริ่มออกแข้งขวาได้บ้างครับแล้วเห็นชัยมีบนสลับล่างครับ 3G เอาคืนหนักๆครับหินชัยวางแข้งซัดคืนเข้าไปบ้างครับโอ้วัดกันที่แข้งครับวันนี้แข้งใครคมกว่ากันเท่านั้นเองครับพี่น้อยครับนี่ครับต้องลุ้นกันยาวๆครับอ้าวกระโดดเข้ามาครับหินชัยจังหวะตัดสินใจเด็ดขาดครับสายโต้ขึ้นมาจาก 3G เหนือพอเดินทำนั้นทำได้ดีทั้งคู่ครับเข้าหาใหม่ครับซ้ายของ 3G ครับซ้ายกับขวาวัดกันไปเลยครับพยายามเล่นอาวุธยาวเกี่ยวแล้วพยายามคืนยังคืนไม่ได้ครับ 3G ครับโดนเตะคิดตาไป1ดอกครับจังหวะสักครู่นี้ทำได้แล้วออกมาตั้งรับพัฒนาสันทนานชัยจีวางซ้ายต่อยซ้ายเติมชัยวางขวาอีกแล้วครับนี่ครับเกมเป็นจังหวะฝีมือในการตัดสินใจการออกอาวุธของทั้งคู่ครับครับต่างฝ่ายต่างบกให้เดินครับทีมงานทั้งสองฝ่ายเอาเกี่ยวแล้ววางแข้งครับเดี๋ยว 3G พอเล่นแล้วก็ทำได้ดีครับเอาละครับพยายามจะถีบเข้ามาทำทีตัดไม่ลงครับเป็น 3G ครับชิงเดินเข้ามาต่อยซ้ายเข้าไปครับได้มา2หมัดถีบแทงว่ายังไงก็วางแข้งขวาเข้ามาแน่เกือบเข้าเป้าครับโอ้โหนี่ครับเกมนั้นเบียดครับมีหัวใจทั้งคู่ครับไล่เข้ามากระแทกแล้วเติมโอ้โหเตะลูกนี้เต็มหน้าอกครับทางด้านหินชัยเอาละครับตายยกเริ่มเล่นเกมอีกครับต้องเบียดครับเอา 3G หลุดกู้แต่ว่ายังถีบดักได้ครับหินชัยพยายามจะเอาคืน 3G คืนโอ้โหลงเตะเข้าช่องครับหัวเต็มข้อครับ 3G เกมก็ค่อนข้างคลาสสิกทั้งคู่เช่นกันแหละครับวัดกันทีเด็ดทีขาดซ้ายของ 3G หินชัยพยายามจะง้างครับช่วงที่10วินาทีสุดท้ายครับหินชัยแห่จะเดินต้องเดินให้ถูกตอนนี้ลังเลไม่ได้เด็ดขาดเอาละครับช่วงท้ายเกมแล้วหมดยกที่2ครับโ
โอ้โหเกมบีบหัวใจครับท่านผู้ชมครับนี่คือคู่ระหว่างหินชัยอแสนศึกครับกับ 3G เพชรบ้านนาทางคุณแสนศึกพอรุ่งสว่างหัวหน้าค่ายเนี่ยต้องขึ้นไปเป็นพี่เลี้ยงด้วยตัวเองครับรวมไปถึงคุณทองรักสุขปัญญาหัวหน้าค่ายเพชรบ้านนาก็เช่นกันแหละครับดูจังหวะเตะซ้ายเข้ามาพยายามจะหัวขวาคืนครับทางด้านหินชัยของหนักของแรงทั้งคู่ซึ่ง2ยกที่ผ่านมาก็เป็นการวัดกันที่จังหวะวงนอกครับอย่างที่ว่ากันแล้วครับว่าเป็นการวัดกันไปว่าใครคมแม่นกว่ากันครับเอาละครับเปิดฉากมาหินชัยพยายามจะเข้าในครับยกนี้เปลี่ยนเกมครับหินชัยนอกไปเอาครับหลุดวงในอย่างเดียวแล้วเตะแล้วพยายามจะคว้าครับหินชัยไปด้วยซ้ายเสียบขวาพอมาเปลี่ยนแผนแล้วทำได้เลยครับทางหินชัยครับมีควบมีเด้งเข้าไปครับหินชัยเอาละ 3G ก็ไม่ยอมครับเด้งสู้เหมือนกันแหมอยากเก็บปะทะอยู่ไม่เอาครับร่างกายต้องการปะทะครับซ้ายของ 3G เอาเตะหลุดโดนแทงเลยครับโอ้ตอนนี้หินชัยก็เปลี่ยนแผนแล้วทำได้น่ากลัวครับนี่นะครับแหมจังหวะแรกนี่ลอยตัวเสียบสวยงามครับหินชัยทำได้แล้วเดินควบต่อครับโอ้โหแหมดอกนี้ครับต้องบอกว่าสะเทือนไปทั้งร่างครับซ้ายของทางด้าน 3G ที่ฟาดเข้าไปบริเวณชายโครงของทางด้านเจ้าหินชัยครับโดนเข้าไปถึงกับเอียงครับทางด้านหินชัยเอาครับหลุดขึ้นมาตั้งลำได้เดินหน้าควบต่อกับหินชัยเด้งเข้าขวาเข้าไปนี่ครับพยายามจะเสียบพยายามจะแทงครับแย่ออกมาตั้งเกมกลางเวทีหินชัยพยายามจะเดินเสียบอีกครั้งวางด้วยแข้งขวาอันนี้จิ้มด้วยหมัดซ้ายเจอตีเลยครับขยันเป็นพิเศษกับช่วงนี้ 3G ก็สู้ทุกจังหวะเหมือนกันไม่ยอมให้หินชัยเนี่ยตีเด็กเพียงข้างเดียวครับแงะออกมาครับขวาเสียบด้วยซ้ายครั้งตีด้วยขวาเติมแลกตลอดครับเริ่มเติมได้เริ่มเล็บได้ครับหินชัยแหมทีมงานนี่โบกมือใหญ่ครับบอกให้เดินเข้ามาครับวางด้วยขวาเอาเกียร์ล่างโอ้จับกบเลยครับจังหวะนี้ 3G เก่าครับเล่นงานรุ่นน้องครับใช้เกียร์ขันหน้าเลยเสียบหลังครับจับไหนมาลัดล่างเอาไว้เองครับ 3G แพ้มีเด้งมีโคมีฉายครับเริ่มจะเฉิดฉายเหมือนกันครับ 3G วันนี้แรงไม่ตกเลยครับใช้เรียนขวาไล่แขนมาเกี่ยวได้พามาที่เชือกแต่ว่าแบบโดนทางด้าน 3G ตีเหมือนกันครับครับทำได้ไม่ต่อทางด้านหินไทยแล้วครับกรรมการเสมอครับเดินหน้าลุยต่อครับครับต้องรวบแล้วครับทางด้าน 3G รัดเอวหินชัยตีด้วยซ้ายครับพยายามจะเร่งสุดชีวิตเลยครับทางด้านหินชัยครับเร่งมาแต่ความเหมือนเดิมไม่มีครับจับนายมาเตะซ้ายเข้าไปครับ 3Gแหมวันนี้เนี่ยแข่งสายใครสกิลทำงานได้สมบูรณ์ที่เท่าครับครับหินชัยตั้งขาเอาไว้พยายามจะเกาะแล้วดูท่านผู้ชมครับจับได้ครับแต่ว่าจัดระเบียบร่างกายไม่ทันครับเด้งซ้ายมาครั้งครับทางด้าน 3G ดึงตัวรถแล้วต่อยมาซ้ายเข้าไปครับลัดล่างมาเด้งซ้ายเด้งขวาครับทางด้าน 3G โอ้โหแล้วซอยเลยครับเอาละครับซ้ายเข้ามาหินชัยดึงจังหวะวางไปแข้งขวาจับได้ตีได้ไหมหาจังหวะเป็นด้าน 3G ตีนำไปก่อนครับไอ้ยังคงเด้งได้ตลอดครับมีกำลังควบตลอดครับ 3G แรงดีไม่มีตกครับวางแข้งเข้ามาเพียงต่อยตามครับด้าน 3G โอ้ยครับโค้งสุดท้ายเลยครับแล้วก็ครบ3ยกเรียบร้อยครับผู้เอกนำรายการครับพิกัดน้ำหนัก63กิโลกรัมระหว่างด้าน 3G เพชรบ้านนาครับนักชกรุ่นพี่ครับกับทางด้านหินชัยอแสนศึกดูภาพช้าครับจังหวะวางขวาครับพยายามจะเตะแล้วจับก็โอ้โหแต่โดนซ้ายมีสะเทือนเลยครับจับไม่ติดครับเพราะไม่ติดโดนแข้งครับแล้วนี่ครับหน้าเคลียร์ขาหน้าครับความเก่าของนักชกรุ่นพี่ครับแล้วแกพอโดนวงในแกรวบเอวครับเอาละครับท่านผู้ชมครับเวรนำรายการผลจะออกมาอย่างไรไปลุ้นกันครับ Alright ladies and gentlemen the fighter prizeสนับสนุนโดย Max มวยไทย Facebook Page Page Official ใหม่ติดตามตารางการแข่งขันและผลการตัดสินทุกรายการจากสนาม Max มวยไทยสเตเดียมพัทยารับชมการถ่ายทอดสด Facebook Live ทั้งบรรยายไทยและภาษาอังกฤษกดไลค์กดติดตาม Max มวยไทย Official ได้แล้ววันนี้ Fighter for Blue and Red Corner Max มวยไทย Facebook Page Who fighter receive our fighter prizesAll right, ladies and gentlemen, after three rounds of actions, we go to the judges' scorecard for the winner, Blue Corner 3G Pet Mana.
ladies and gentlemen, we'll be right back after a short break. This is Muay Thai Fighter. The Max. The Global Fight.แฟนมวยตัวจริงห้ามพลาดศึกกระชากแชมป์ The Global Fight Champions Challenge มวยไทย3ยกสุดมันแบบเต็มแม็กซ์พร้อมศึกกระชากแชมป์จากผู้ท้าชิงทั่วโลกพบกับคู่เดือดประจำรายการฤทธิเดชโรงเรียนสมเด็จพระยาณสังวรเปิดศึกปะทะเอ็กซ์ตร้าเพชรประสิทธิ์ยิมและศึกกระชากแชมป์รุ่นพิกัดน้ำหนัก56กิโลกรัมก้องพยัคฆ์เพชรจินดาเปิดศึกปะทะเด็กระเบิดลูกอ่างตานนท์ถ่ายทอดสดวันพุธที่11ธันวาคมนี้เวลา18นาฬิกาทางช่อง9 MCOT HD หมายเลข30